ื่นที่จะพบกับการบรรยายของสื่อการเรียนในสื่อการสอนสามมิติของเรานะครับขอเชิญเพื่อนๆพบกับนักบินอวกาศทั้ง3คนเลยครับได้นั่นเองนะครับโดยส่งนักบินไป3คนนะครับ
ก็คือตามชื่อที่บอกไปแล้วครับก็คือยานะครับจะถูกส่งขึ้นไปแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวที่จะส่งดันยานขึ้นไปให้ถึงดวงจันทร์นะครับส่วนตัวนักบินทั้ง3คนก็จะอยู่ในส่วนนี้นะครับก็คือเมื่อเวลาไปถึงดวงจันทร์ตัวส่งส่วนนี้ก็จะถูกถอดออกนะครับเมื่อถอดออกไปแล้วครับเราจะเห็นยานอันนี้เล็กๆนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเป็นรูปลักษณะอย่างนี้นะครับในนี้ก็คือจะมีนักบินอยู่3คนนะครับตรงนี้ก็คือส่วนที่จะไปตรงดวงจันทร์พื้นผิวดวงจันทร์นั่นเองครับเวลาจอดก็จะจอดอย่างนี้นะครับแล้วก็นักบินอวกาศก็จะลงมาครับซึ่งคนแรกที่ลงมาก็คือมินอาร์มสตรองนั่นเองนะครับแล้วก็เอาธงชาติอเมริกาไปปักไว้ที่ดวงจันทร์นั่นเองครับนี่ก็คือความสำคัญของยานอพอลโล11ที่มาทำโมเดลในตอนนี้นะครับแล้วต่อไปเราก็จะมาพูดเรื่องของการสร้างโมเดลว่าเราใช้วัสดุอะไรทำยังไงครับสำหรับวันนี้พวกผมขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ